ครับผมได้ก็ขอบคุณที่ถามถึงนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยดีแล้วก็พักผ่อนซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้ประมาณ4กว่าๆครับตอนนี้ตื่นเต้นมั้ยครับตอนแรกก็ตื่นเต้นปกติตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าใกล้ๆน่าจะตื่นเต้นหนักๆอีกสักทีนึงตอนนี้อาทิตย์แม่เขาเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็พักผ่อนเยอะครับแล้วก็ทานอาหารที่บางทีไม่เคยทานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยได้แบบต้องทานไปด้วยเลยมีอาการแพ้หนักไหมคะแพ้เหรอครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่แพ้อย่างที่บอกว่ากินแปลกๆคืออะไรอ๋อกินแปลกๆก็แบบเมื่อก่อนเขาจะชอบกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกินจะกินแต่แบบอาหารหนักๆซะมากกว่าเป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับกินหนักเลยใช่มีเมนูแปลกๆมั้ยแปลกๆอ่ะครับไม่ก็แปลกสำหรับเขาก็อาจจะธรรมดาแต่ปกติเขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรมากขนาดนั้นช่วงนี้ก็จะแบบมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนแบบอร่อยๆไหมถ้ามีก็แนะนำได้นะพี่เขาใช่เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวหากินแถวบ้านก็จะหมดแล้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้4เดือนกว่าดูแลกันยังไงบ้างดูแลใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมก็ทำงานปกติแต่ว่ามีเวลาก็จะกลับไปอยู่กับเขาแล้วก็จะดูเรื่องออกกำลังกายให้เขาด้วยบ้างเช่นในไตรมาสแรกกับไตรมาสที่2 3ก็จะออกกำลังกายต่างกันซึ่งก็จะคอยดูตรงนี้เป็นพิเศษนะครับมีอารมณ์ฉุนเฉียวไหมครับอารมณ์ฉุนเฉียวครับผมว่าคนที่เป็นคุณแม่ก็น่าจะซาเป็นปกติครับกระทบอะไรมาถึงเรารับมือยังไงบ้างกระทบจริงๆผมเป็นคนใจเย็นนะครับก็เราเข้าใจนะครับก็คุยกันไม่มีอะไรแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเราต้องเย็นตลอดเวลาจะฉุนเฉียวก็เย็นปกติอยู่แล้วใช่มีทำอาหารได้กินมากินได้ครับมีเอามีแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้ท้องใช่ไหมครับไม่มีนะครับแพ้ท้องถือว่ายังไม่แพ้ครับถือว่ายังโชคดีอยู่ยูนิแทนก็ไม่มีครับอย่างเพศจริงๆแล้วยังต้องรอตรวจอยู่เลยครับผมใช่เพื่อความชัวร์อย่างหลายคนรู้ว่าเป็นลูกชายเพราะว่าเห็นมีรูปลูกชายกับดิคอนเลยเสื้อบอลนะผมว่าถ้าผู้ชายผู้หญิงผมก็ให้เชียร์แมนยูนะครับตอนนี้ยังอุบอยู่หรือเปล่ายังอุบอยู่หรอยังไม่ทราบ 100% ครับบางทีแบบไปอุลตราซาวด์ก็หมอเขาก็ยังไม่ชัวร์ก็ต้องรอเช็คชัวร์ๆอีกทีนึงจริงๆแอบลุ้นไหมครับเพศอะไรครับใจเราก็จริงๆได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกเรานะทั้งชายทั้งหญิงเราก็รักเหมือนกันไอ้จริงๆมิกกี้กับเจนนี่ใครเผลอกันครับใครเลยนะครับเผลอครับผมว่าเผลอไปด้วยกันเพราะว่าบางทีแบบเวลาดูเสื้อผ้าเด็กดูของอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคุยกันไปด้วยกันคือตอนนี้เดินสายดูของกันสุดฤทธิ์ก็เริ่มส่วนผมก็จะดูในส่วนของฝั่งแบบเสื้อผ้ากีฬาให้เล่นกีฬาอะไรดีอะไรประมาณนี้ครับจริงมิกกี้ถามย้อนนิดนึงคือตอนที่รู้ว่าท้องเป็นยังไงตอนนั้นวินาทีนั้นจริงๆผมว่าคุณพ่อหลายคนตอนรู้ว่าภรรยาท้องก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันก็คืออาจจะแบบเฮ้ยฝันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือเป็นอารมณ์ที่ดีใจจนแบบบางทีเราพูดไม่ออกนะครับแต่ว่าก็ดีใจมากๆจริงอย่างพี่เจนนี่นะครับเพราะว่าเขาอยากมีน้องมากๆเลยใช่ครับตอนที่เขารู้เขาแบบซับซึ้งไหมฮะก็ซึ้งครับเราก็แบบก็ดีใจด้วยกันเรียกว่าเติมเต็มแล้วครอบครัวเราใช่ครับก็สมบูรณ์แบบอันนี้ธรรมชาติเหรอครับผมตอนนี้เราดูแลเขายังไงดูแลใช่ไหมครับก็ชัวร์ว่าอยากทานอะไรเราก็พาไปทานหาให้ทานแล้วก็พยายามให้ทานอาหารที่ลูกได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าทานอย่างเดียวทานเยอะๆแต่ว่าทานเยอะได้ไม่ว่าแต่ว่าก็อยากให้ได้ประโยชน์ทั้งแม่และลูกเขาไม่กลัวอ้วนเหรอมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็คุยกับคุณหมอตลอดว่าแบบน้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงเขากลัวไหมเพราะว่าดูเขาหุ่นดีมาตลอดแล้วเขากลัวจะอ้วนไหมก็ช่วงแรกๆก็เป็นนิดนึงคนที่แบบหุ่นดีอยู่แล้วแล้วแบบพอรู้สึกว่าต้องมีน้ำหนักที่มากขึ้นไม่ใช่นิดเดียวแต่ก็เยอะนะก็มีบ้างนิดหน่อยให้กำลังใจยังไงบ้างผมก็จะคอยบอกว่าแบบเบบี้ยูไม่ได้อ้วนนะแต่จริงๆอยู่แบบมีคนนึงอยู่ข้างในอยู่ท้องอยู่ก็ต้องทานอาหารให้เพียงพอจริงๆเขามีหน่อยไหมป่าวพอท้องเริ่มใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้หน่อยแต่ว่าก็คอยบอกเขาอย่างคุณแม่หลายคนจะเน้นออกกำลังกายพี่มิกกี้เป็นเทรนเนอร์ก็แนะนำท่าออกกำลังกายก็จริงๆก็มีท่าออกกำลังกายที่แตกต่างแล้วก็พิเศษสำหรับคนท้องนะครับซึ่งจริงๆก็กำลังแพลนจะลงในอินสตาแกรมอยู่เพราะว่า
สามารถดูแล้วก็ทำได้เพราะจะมีข้อควรระวังต่างๆที่ต่างออกไปหรือว่าเราต้องไปศึกษามาเพื่อลูกและภรรยาก็จริงๆในกลุ่มของ Special Population เราก็เรียนมาอยู่แล้วซึ่งก็เอาแค่ได้มีโอกาสเอามาใช้แค่นั้นเองตอนนี้ก็เลยเทรนให้ทั้ง2คนเลยทั้งแม่ทั้งลูกใช่ครับหลายคนชมว่าพี่เจนี่ทองเราก็แบบว่าสวยขึ้นกว่าเดิมครับผมรู้สึกอย่างนั้นขอบคุณด้วยเรารู้สึกอย่างนั้นไหมก็สวยตลอดอยู่แล้วอย่างเรื่องเพศลูกจะได้ทราบว่าไหนน่าจะอีกประมาณเดือนนึงชัวร์ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนไม่รอลุ้นไม่ต้องรอแบบยังไงใช่ไหมหรือว่าพี่อยากเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวทีเดียวเลยก็ได้แล้วพี่มีแพลนไหมคะว่าถ้าหนูลูกเป็นผู้ชายจะตั้งชื่อนี้ผู้หญิงตั้งชื่อนี้หรือว่าอะไรยังไม่ได้มีแบบ 100% หรือว่าที่สรุปกันแล้วแต่ก็มีคุยกันบ้างเริ่มคิดกันบ้างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเหอะไหมครับก็เหอะนะครับเพราะเป็นหลานคนแรกของทั้งสองฝั่งเตรียมของรับขันไว้เลยไหมก็น่าจะเตรียมแย่งเงินเลี้ยงอะไรก็มีคนช่วยเลี้ยงโอเคนะครับขอบคุณมากครับ